ได้เข้าเคลื่อนย้ายนักศึกษาออกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะหลังติดค้างอยู่ในมหาวิทยาลัยจำนวนมากตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะขณะที่รถบัสนะคะของผู้ขอของผู้ชุมนุมนะคะนปะชก็ถูกลอบวางเพลิงบริเวณหน้าสาามรัชมังคลากีฬาสถานนะคะหลังจากเพลิงสงบก็พบโครงกระดูกอยู่ภายในรถที่ถูกวางเพลิงด้วยค่ะ ลนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นลอบเผารถบัสโดยสารและรถตู้สองคันที่นำผู้ชุมนุมนปชมาร่วมชุมนุมที่สนามราชมังคลากีราสถานทำให้รถเสียหายทั้งคันแต่เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้ภายใน15นาทีและเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบโครงกระดูกภายในรถนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบว,ว่าเป็นโครงกระดูกอะไรซึ่งต้องรอการตรวจสอบของสถาบันนิติวิทยาศาสาตร์ค่ะ ขณะที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะทางทหารกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์จํานวน1นึกองร้อยเดินทางเคลื่อนย้ายนักศึกษาที่ติดค้างอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคําแหงออกไปยังวัดพระรามเก้าโดยใช้รถบัส4คันนะคะบรรจุได้คันละ40คนโดยในแต่ละคันนั้นก็จะมีทหารคอยคุ้มกันไปจนถึงปลายทางค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะทหารได้รับการประสานจากนายวุฒิศักดิ์ลาบเจริญทรั์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เข้าไปช่วยดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ติดค้างอยู่ภายในประมาณ3,000คนเพื่อขนย้ายนักศึกษาจำนวนดังกล่าวไปรวมตัวกันที่วัดพระราม9ขณะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงยืนยันว่าที่ผ่านมานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ไม่ได้มีอาวุธติดตัวระหว่างการชุมนุมนะคะ พร้อมแนะศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อรสอว่าควรมีท่าทีที่ชัดเจนมากกว่านี้ไม่เช่นนั้นจะแก้ไขอะไรไม่ได้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะนางธิดาถาบอนเศษแกนนาแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติหรือนปชได้ประรากาศการยุติการชุมนุมชั่วคราวได้ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากสนามราชมังคลากีฬาสถานเพื่อกลับบ้านและรอการนัดชุมนุมครั้งใหม่ ขณะที่พลตรวจเําอกวรพงษ์ชิวปรีชารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์และระบุว่าพบระเบิดภายในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่ามีระเบิดแต่ว่าไม่ระเบิดนะคะสำหรับสถานการณ์ในย่านพื้นที่รามคำแหงถือว่าขณะนี้ก็คลี่คลายแล้วค่ะ